สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์ไอเดียสำหรับการใส่หน้ากากอนามัยทุกวันแล้วทำอย่างไรให้ไม่เจ็บหูนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกวันตลอดทั้งวันหลายคนบ่นว่าใส่หน้ากากแล้วเจ็บหูไปหมดเลยนะคะวันนี้มีตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาช่วยลดภาระของหูเราได้ค่ะอุปกรณ์ก็คือมีอันนี้นะคะสายคล้องแมสนั่นเองนะคะซึ่งหลายคนเคยสงสัยว่าเอ๊สายคล้องแมสนี่มันมีเอาไว้ใช้ทำอะไรนะคล้องแมสเอาไว้เฉยๆเพื่อป้องกันไม่ให้มันหายหรือว่าวางลืมนะคะเอาไว้ที่พื้นหรือเปล่ามันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้มาแชร์กันวิธีการในการใส่แมสทั่วไปของเรานะคะก็คือการคล้องไปที่หูปกติช่วยทั่วไปแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะพอใส่ไปนานๆนะเราก็จะรู้สึกเจ็บที่หลังใบหูของเราเพราะว่าสายเนี่ยอาจจะตึงบ้างใหญ่บ้างนะคะซึ่งสายคล้องแมสตัวนี้แหละค่ะจะช่วยเราได้นะคะวิธีการใช้นะคะเราต้องใช้สายคล้องแมสที่มันมีตัวล็อกแบบนี้ที่ด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะถึงจะช่วยได้ถ้าแบบอื่นไม่ได้นะคะเป็นเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นนะคะลักษณะวิธีการใช้งานก็คือใช้แบบนี้นะคะตัวคล้องคล้องไปที่สายนะคะทั้งสองข้างของเราเสร็จแล้วค่ะใช้นะคะตัวล็อกด้านหลังนะคะดึงค่ะให้ตึงค่ะดึงสายคล้องล็อกให้ตึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะสายคล้องแมสที่อยู่หลังใบหูเราอะค่ะถูกดึงรัดเอาไปไว้ด้านหลังแล้วก็ล็อกไว้หน้ากากอนามัยก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าหูของเราไงคะจะไม่ถูกล้างด้วยสายคล้องแมสอีกแล้วนี่แหละค่ะวิธีการใช้สายคล้องแมสที่ลดภาระหูไม่ให้เจ็บในการใช้หน้ากากอนามัยตลอดทั้งวันของเราค่ะแถมยังช่วยในเรื่องของการที่หน้ากากอนามัยกระชับและแนบกับหน้าเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะลองไปใช้ดูนะคะ